วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News 14 นาฬิกา 30 นาทีนายกรัฐมนตรีขอบคุณชาวสระแก้วเลือกตั้งเรียบร้อยนะคะขอช่วยทำให้บ้านเมืองสงบสุขพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกำลังจะเกิดขึ้นในต้นเดือนหน้าใครทำผิดต้องถูกลงโทษค่ะหลังพิธีฉลองความสำเร็จสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาบ้านหนองอินสตึงบดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พบปะประชาชนบริเวณเชิงสะพานพร้อมกล่าวทักทายด้วยภาษากัมพูชาว่าดีใจที่มาวันนี้เพราะเหมือนได้กลับบ้านเก่าเนื่องจากรับราชการที่แห่งนี้ตั้งแต่เด็กและเคยเป็นแม่ทัพคุมกองทัพกำลังบุรพาพร้อมขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชนที่การเลือกตั้งผ่านไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งสุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชนยืนยันรัฐบาลดูแลประชาชนทุกคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมทั้งผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอีกทั้งทราบดีถึงความเดือดร้อนที่ทุกคนประสบดังนั้นต้องช่วยกันเดินหน้าประเทศตามแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติเพื่ออนาคตของคนรุ่นหลังทุกวันนี้บ้านเมืองต้องการความรักความสามัคคีต้องทำให้สังคมสงบสุขต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้อย่าให้คนไม่ดีมาเคลื่อนไหวเพราะทุกอย่างจะต้องเดินหน้าอย่าให้ใครมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องชาวอารยประเทศนะครับสักแก้วบ้านเก่าผมเองนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนนะการเลือกตั้งก็เรียบร้อยดีนะท่านผู้ว่าก็ชมเชยมาก็สุดแล้วแต่พวกเราอะแหละนะออกคุณเจริญพูดได้หมดใช่ไหมเนี่ยพูดกับบูชาได้หมดใช่ไหมเรียนหนังสือนะลูกเนี่ยสุขผมวันหน้าละถูกด้วยความรู้นะสิ่งที่ต้องการที่สุดคืออะไรความรักความสามัคคีใช่ไหมแต่ละวัดแต่ละวัดใช่ไหมความรักความสามัคคีจะต้องเป็นอย่างเช่นบางทียังเป็นอย่าง5ปีที่ผ่านมานะรักกันนะรักกันต้องรักกันคนไทยต้องรักกันแล้วก็อะไรเคารพผู้ใหญ่ใช่ไหมเคารพพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายนั่นคือสังคมประเทศไทยนะจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเพื่อเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและพิธีส่งมอบรถไฟดีเซลรางพร้อมกล่าวกับประชาชนว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องเกิดสงบให้เลือกตั้งแล้วยังไม่สงบก็ไม่ได้ปีนี้เป็นปีมหามงคลที่จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและประเทศไทยต้องเดินหน้าทำบ้านเมืองให้สงบสุขพัฒนาร่วมกันความหวังความฝันของทุกคนทราบดีแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาคนไทยต้องรักกันและสามัคคีจะรักใครชอบใครเป็นเรื่องส่วนตัวและยืนยันว่าทุกอย่างที่วางไว้ต้องเดินหน้าต่อไปหากไม่เคารพกฎหมายทุกอย่างที่วางไว้ก็จะล้มไปหมดหลายอย่างต้องร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศและสิ่งสำคัญทุกคนต้องเคารพกฎหมายพร้อมกันนี้ขอความรักความสามัคคีคืนมาให้กับประเทศไทยสร้างความสงบสุขหลังการเลือกตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกำลังจะเกิดขึ้นต้นเดือนหน้าใครทำผิดต้องถูกลงโทษซึ่งไม่อยากให้ใครถูกลงโทษถ้าทำดีไม่มีถูกลงโทษค่ะมากันที่คดีมหากาพย์ที่วันนี้มีบทสรุปแล้วนะคะเรากำลังพูดถึงคดีโฮปเวลค่ะโดยศาลปกครองสูงสุดพิพากษาสั่งกระทรวงคมนาคมต้องปฏิบัติตามคำสั่งคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการจ่ายเงินคืนนะคะให้กับบริษัทโฮปเวล 11,888 ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีค่ะศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาในคดีพิพาทตามคำร้องบริษัทโฮปเวลประเทศไทยจำกัดยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางที่สั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จ่ายคืนเงินค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆหลังบอกเลิกสัญญาสัมปทานระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกรุงเทพมหานครและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยไม่ชอบวันนี้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2551โดยรฟท.ต้องคืนเงินชดเชยให้กับบริษัทโฮปเวลจากการบอกเลิกสัญญารวมเป็นเงิน 11,888 ล้านบาทโดยไม่รวมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีพร้อมคืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า500ล้านบาทที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพซึ่งประกอบด้วยเงินที่บริษัทได้ชำระเป็นค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์
ชน์จากที่ดินของรฟท.ถึงก่อนวันบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน 2,850 ล้านบาทรวมถึงเงินค่าออกหนังสือค้ำประกัน38ล้านบาทและเงินค่าก่อสร้าง 9,000 ล้านบาทดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับคดีถึงที่สุดสำหรับโครงการถนนและทางรถไฟยกระดับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลหรือที่เรียกว่าโฮปเวลค่ะเกิดขึ้นเมื่อปี2533ในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีมีนายมนตรีพงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช้วงเงินลงทุนทั้งโครงการประมาณ 80,000 ล้านบาทใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น8ปีอายุของสัมปทาน30ปีมีกำหนดตั้งแต่6ธันวาคม2534ถึง5ธันวาคม2542โดยแบ่งเป็น5ระยะทางรวมทั้งสิ้น 60.1 กิโลเมตรแต่ว่าการก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกับปัญหาหลายเรื่องจนหลังรัฐประหารในปี2534รัฐบาลนายอนันต์ปัญญาลชุนได้เข้ามาตรวจสอบสัญญาสัมปทานทั้งหมดก่อนประกาศล้มโครงการแม้ต่อมารัฐบาลของนายชวนหลีกภัยจะผลักดันโครงการต่อแต่สุดท้ายก็ยกเลิกสัมปทานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20มกราคม2541ทำให้ต่อมาบริษัทโฮปเวลนะคะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในการยกเลิกสัญญาจนกลายเป็นคดีความยืดเยื้อและมีบทสรุปในวันนี้ค่ะเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ยืนยันนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโอนหุ้นสื่อถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายสงสัยนะคะว่าเหตุใดยังมีบางสื่อพยายามสร้างความสับสนค่ะนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่แถลงข่าวกรณีการโอนหุ้นสื่อบริษัทวีลักษณ์มีเดียของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคยืนยันว่าเหตุผลของการเปิดแถลงข่าวเพราะนับแต่มีข่าวกรณีการโอนหุ้นของบริษัทวีลักษณ์มีเดียปรากฏนายธนาธรได้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวคือมีเอกสารหลักฐานการโอนหุ้นของตัวเองไปให้กับนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจตั้งแต่วันที่8มกราคมที่ผ่านมาแล้วซึ่งหากยึดหลักนิติศาสตร์จะพบว่าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่มีประเด็นใดเป็นเรื่องสลับซับซ้อนแต่กลับพบว่ามีสื่อบางสำนักพยายามเผยแพร่เรื่องดังกล่าวต่อเนื่องจึงตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสื่อบางสื่อจึงพยายามหยิบยกและนำเรื่องดังกล่าวมาเผยแพร่ว่าเป็นเรื่องทุจริตเรื่องการซุกหุ้นพรรคอนาคตใหม่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความพยายามในการดิสเครดิตพรรคที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากหรือไม่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ตั้งคำถามว่าหากเรื่องดังกล่าวพยายามตรวจสอบนักการเมืองที่มาจากการยึดอำนาจด้วยมาตรฐานเดียวกันบ้านเมืองคงจะดีกว่านี้พร้อมย้ำว่านายธนาธรตั้งใจจะไปชี้แจงต่อกกต.ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการประสานใดๆแต่จากข่าวที่ปรากฏกลับพบว่ากกต.กำลังพิจารณาซึ่งจะพิจารณาให้เสร็จโดยเร็วและจากรายงานข่าวก็พบด้วยว่าอาจจะมีการชี้มูลในวันนี้แต่นายธนาธรกลับยังไม่ได้รับหนังสือเพื่อให้ไปชี้แจงข้อเท็จจริงกลับการมีสื่อมวลชนบางแห่งหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลว่าจะมีการชี้มูลหรือไม่ชี้มูลในวันนี้ซึ่งหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในฐานะผู้ที่จะถูกดำเนินการไม่ทราบข้อเท็จจริงวิธีการดังกล่าวสร้างความกังวลเพราะว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้ได้ชี้แจงตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมทั้งนี้นายธนาธรได้มอบให้ทีมกฎหมายนะคะไปยื่นเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกกต.ในวันนี้พร้อมขอโอกาสเข้าไปชี้แจงข้อเท็จจริงให้กรรมการกกต.ช่วยดำเนินการตรวจสอบนายปิยบุตรให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ารัฐธรรมนูญปี2560มีบทบัญญัติห้ามผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถือหุ้นสื่อมวลชนโดยมองว่าเป็นการห้ามถือหุ้นสื่อมาตรการป้องกันไม่ให้นักการเมืองเข้าไปครอบงำสื่อคือไม่ใช่เรื่องของการทุจริตไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือว่าการซุกหุ้นพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่8มกราคมที่ผ่านมานายธนาธรและภรรยาได้โอนหุ้นให้นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเอกสารและหลักฐานการโอนหุ้นครบถ้วนชัดเจนค่ะในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอยู่ที่มาตรา1129วรรค2 1129วรรค2นะครับถ้าท่านไปอ่านดูนะครับก็จะสรุปใจความสำคัญได้ว่าการโอนหุ้นนั้นเนี่ยมีผลสมบูรณ์นะครับการโอนหุ้นมีผลสมบูรณ์เมื่อทำเป็นหนังสือและมีการลงนามโดยผู้โอนหุ้นกับผู้รับโอนหุ้นพร้อมกับมีพยานและมีหมายเลขหุ้นเมื่อหนังสือนี้ครบ
มีลงนามครบผู้โอนผู้รับโอนมีพยานลงนามมีหมายเลขหุ้นเรียบร้อยถือว่าการโอนหุ้นนั้นมีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วคือหุ้นของผู้โอนได้ถูกโอนไปที่ผู้รับโอนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือผลทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์1129วรรค2เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ชี้แจงประเด็นที่ถูกตั้งข้อสงสัยนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าวันที่โอนหุ้นคือ8มกราคมที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หาเสียงเลือกตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เหตุใดจึงสามารถโอนหุ้นได้ก็ระบุนะคะว่านายธนาธรเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพตั้งแต่ช่วงบ่ายเพื่อจัดการเรื่องโอนหุ้นพร้อมย้ำว่าต้องการเห็นกระบวนการตรวจสอบและการดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างยุติธรรมและได้รับโอกาสในการชี้แจงแสดงเหตุผลค่ะพรรคเพื่อไทยนะคะก็ไปร้องกกต.ตรวจสอบผลคะแนนเลือกตั้งเขต9กทม.ค่ะขอให้จัดการเลือกตั้งใหม่หลังพบว่าบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าสลับเขตสงสัยว่ามีบัตรปลอมเกิดขึ้นค่ะนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครส.ส.กทม.เขต9พรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ตรวจสอบการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่9ของกรุงเทพหลังพบปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตของเขต9ไปปรากฏอยู่ที่เขต1จนนำไปสู่การวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียแต่เมื่อมีการรวมคะแนนตามประกาศของกกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่9กรุงเทพเรื่องผลการรวมส.ส.แบบแบ่งเขตหรือว่าส.ส.6/1กลับปรากฏว่าคะแนนของผู้มาใช้สิทธิ์ตรงกับบัตรดีบัตรเสียบัตรที่ไม่ได้ลงคะแนนให้ผู้ใดรวมถึงบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยจึงตั้งข้อสังเกตว่าบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ปรากฏอยู่ในเขตเลือกตั้งที่1ได้อย่างไรคะแนนในเขตเลือกตั้งที่9ที่หายไปนำคะแนนมาเติมคือกรณีนี้อาจจะมีบัตรปลอมเกิดขึ้นในเขตเลือกตั้งที่9หรือไม่ค่ะมีบัตรของเขตที่9ไปปรากฏที่เขตที่1นะครับแล้วถามว่าบัตรของเขตที่1เนี่ยถ้าบัตรดีบัตรเสียบัตรไม่ลงคะแนนให้ใครบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าไปเท่ากับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ถามว่าเท่าได้อย่างไรการที่เท่ากันเนี่ยคือความไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบครับว่าวันนี้ระบบการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งน่าจะมีปัญหานายวรวัฒน์กล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังพบผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองหนึ่งนะคะมีพฤติกรรมที่อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายจากการแจกทรัพย์สินและสิ่งของจำนวนมากจากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ทำให้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นไม่บริสุทธิ์และเป็นธรรมอย่างแท้จริงหากกกต.จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็เชื่อว่าผลของการเลือกตั้งจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมแน่นอนค่ะด้าน7พรรคการเมืองขนาดเล็กนะคะก็ไปยื่นเรื่องให้กับกกต.ขอใช้อำนาจคสช.คำนวณส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ค่ะพร้อมเสนอแนวทางรัฐบาลสามัคคีแห่งชาติค่ะกลุ่มรวมพลังพรรคการเมืองนะคะประกอบด้วยพรรคภาคีเครือข่ายไทยพรรคแผ่นดินธรรมพรรคพลังไทยดีพรรคพลังแผ่นดินทองพรรคพลาดอนภาพพรรคตรีและพรรคประชาไทยเขายื่นหนังสือถึงกกต.นะคะเสนอสูตรการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์และแนวทางรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติโดยขอให้กกต.เสนอให้คสช.ใช้รัฐธรรมนูญในมาตรา3มาตรา5มาตรา8และมาตรา265ในการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อขอให้กกต.เสนอให้คสช.นำรายชื่อว่าที่สภ.ที่ผ่านการสรรหาทั้งหมดนำความกราบบังคมทูลขอพระบารมีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งสว.จำนวน250คนตามพระราชอัธยาศัยเพื่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีและขอให้ทุกพรรคการเมืองร่วมการจัดตั้งรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติยุติความขัดแย้งทั้งหมดเพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีโดยนำนโยบายของทุกพรรคการเมืองมาร่วมทำเป็นนโยบายแห่งชาติและหากพรรคการเมืองใดไม่เข้าร่วมเป็นรัฐบาลขอให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์รัฐบาลที่เรานำเสนอนั้นสามารถที่จะปิดช่องว่างทั้งหมดนะครับรัฐบาลสามัคคีสร้างชาตินั่นหมายถึงว่าทุกพรรคการเมืองที่มีความประสงค์จะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับคุณให้ทำหน้าที่เป็นรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติส่วนพรรคการเมืองใดที่ไม่มีความประสงค์ที่จะมาเข้าร่วมด้วยขัดในเงื่อนไขหลักการของกลุ่มของตัวเองก็ไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างอิสระแต่เราเสนอให้เป็นนะครับฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์ก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะสภาสามัคคีสร้างชาตินะครับนี่คือหลักการของที่เรานำเสนอนะครับและเราใช้พื้นฐานของรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา3นะครับ
มาตรา5นะครับมาตรา8นะครับแล้วก็มาตรา265ซึ่งเราคงทราบกันดีนะครับว่ามาตรา265นั้นให้อํานาจนะครับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและก็คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงนําทําหน้าที่นี้จนกว่าจะมีรัฐบาลนะครับที่ได้รับนะครับการโปรดเกล้าแล้วก็เข้ามาทําหน้าที่ขณะเดียวกันกลุ่มรวมพลังพรรคการเมืองนะคะนำเสนอสูตรการคำนวณส.ส.แบบใหม่ที่เป็นธรรมบอกว่าสาเหตุสำคัญที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแบบเขตจำนวน137เขตแต่ได้คะแนนจากส.ส.111คนเมื่อพรรคเพื่อไทยได้คะแนนส.ส.เขตมากกว่าส.ส.ถึง26คนกกต.ต้องเปลี่ยนวิธีการคิดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยไม่นำคะแนนของพรรคเพื่อไทยและจำนวนส.ส.เขตที่เพื่อไทยได้มาร่วมคำนวณ นะคะซึ่งก็จะได้ตัวเลขหลังหักคะแนนของพรรคเพื่อไทยก็คือ27,612,017คะแนนใช้ตัวเลขส.ส. 363คนค่ะหลังจากที่หักส.ส.ของพรรคเพื่อไทยออกไปทำให้ได้ค่าเฉลี่ยใหม่ที่จะต้องนำมาคำนวณส.ส.พึงมีจะอยู่ที่ 76,066 คะแนนส่งผลให้พรรคขนาดเล็กที่ได้ส.ส.พึงมีน้อยกว่า1คนแต่ได้ส.ส.ด้วยนั่นก็คือพรรคลำดับที่16ถึง37ค่ะวันนี้เป็นวันแรกของการปรับขึ้นค่าโดยสารนะคะคุณผู้ชมขณะที่วันนี้ศาลปกครองก็เรียกผู้ร้องและผู้ที่เกี่ยวข้องไปชี้แจงในกรณีนี้นะคะและคาดว่าจะทราบผลว่าจะคุ้มครองไม่ให้ขึ้นค่ารถเมล์หรือไม่คือ24เมษายนช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันหนึ่งในใจคนไทยในวีฟิตนั้นมีอะไรมีวิตามินบีหนึ่งวิตามินบีสองวิตามินบีสิบสองมีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองมีวิตามินอีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านมวยชรามีแคลเซียมด้วยวีฟิตคัดสรรจากพันธุ์ข้าว7ชนิดไม่ผ่านการขัดสี7คุณค่าจากข้าววีฟิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟู้ดในวีฟิตนั้นมีอะไรมีวิตามินบีหนึ่งวิตามินบีสองวิตามินบีสิบสองมีส่วนช่วยในการทำงานระบบประสาทและสมองมีวิตามินอีมีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านมวยชรามีแคลเซียมด้วยวีฟิตคัดสรรจากพันธุ์ข้าว7ชนิดไม่ผ่านการขัดสี7คุณค่าจากข้าววีฟิตเครื่องดื่มน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดอัมพลฟู้ดวันนี้ศาลปกครองนะคะไต่สวนฉุกเฉินตามคำร้องระงับขึ้นค่ารถเมล์ค่ะโดยนัดผู้ร้องและคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางเข้าชี้แจงคาดว่า24เมษายนนี้จะรู้ผลนะคะว่าศาลสั่งคุ้มครองหรือไม่ค่ะศาลปกครองนัดไต่สวนฉุกเฉินตามคำร้องของนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอให้ศาลทุเลาการบังคับใช้คำสั่งขึ้นค่าโดยสารรถเมล์เป็นการชั่วคราวโดยวันนี้นายศรีสุวรรณตัวแทนจากคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางและผู้ประกอบการรถร่วมบริการขอสมก.เข้าร่วมไต่สวนเบื้องต้นศาลยังไม่ได้มีคำสั่งพิจารณาตามคำร้องดังกล่าวในวันนี้โดยศาลได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมส่วนต้นทุนการให้บริการของขอสมก.และบขส.เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมและจะมีการออกคำสั่งนะคะว่าจะคุ้มครองหรือไม่24เมษายนนี้ค่ะนายศรีสุวรรณยังมั่นใจนะคะว่าศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยที่จะต้องขึ้นค่าโดยสารเพราะว่าต้นทุนพลังงานไม่ได้สูงขึ้นกว่าปกติทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติทั้งนี้ต้นทุนที่สิ้นเปลืองมากที่สุดก็คือต้นทุนเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งของค่าใช้จ่ายขอสมก.ทั้งหมดโดยรัฐบาลควรมองเห็นคนในสังคมเป็นหลักส่วนราคาที่ขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้กังวลค่ะเพราะหากศาลมีคำสั่งก็สามารถกลับไปใช้ราคาเดิมได้ราคาซึ่งเป็นเหตุปัจจัยพื้นฐานก็คือเรื่องของต้นทุนพลังงานราคาน้ำมันราคาแก๊สไม่ได้สูงเกินไปกว่าปกตินะครับราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นพลังงานหลักเนี่ยก็ไม่เกิน30บาทป
ัจจุบันอยู่ในราคาประมาณ26-27บาทเท่านั้นเองในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันดีเซลซึ่งผสมจากน้ำมันปาล์มซึ่งก็จะทำให้ราคาถูกลงมาอีกลิตรหนึ่งด้านนางพัทรวดีกล่อมจรูนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางกล่าวว่ายินดีปฏิบัติตามคำสั่งศาลนะคะแต่หากมีการคุ้มครองไม่ให้ขึ้นค่าโดยสารมองว่าจะเกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการอยู่แล้วทั้งผู้ประกอบการขอขึ้นค่าโดยสารมาตั้งแต่ปี2558จากราคาแก๊ส NGV ที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งการให้ขึ้นค่าโดยสาร1บาทส่วนของรถร่วมก็ยังไม่มากเพราะว่ายังไม่ได้รวมค่าแรงค่าอะไหล่รวมถึงค่าบริหารงานส่วนผู้ประกอบการขอขึ้น3บาทด้วยซ้ำค่ะวันนี้การที่ได้ปรับ1บาทเนี่ยก็เป็นแค่ช่วยเหลือค่าเชื้อเพลิงเท่านั้นที่ได้ปรับขึ้นมายังไม่รวมถึงค่าแรงค่าอะไหล่ค่าบริหารงานต่างๆจะทุกท่านจะเห็นว่าสมาคมเนี่ยขอ3บาทได้ซ้ำการขอ3บาทเนี่ยเพื่อมาพัฒนาตัวรถแต่ในวันนี้เองเนี่ยถึงเราได้1บาททางสมาคมอ่ะได้ให้ผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มติด GPS ในเบื้องต้นเนื่องจากว่าควบคุมมาตรฐานการขับรถของพนักงานขับรถณปัจจุบันในสภาพปัจจุบันนางพัทรวดีระบุด้วยว่าหากให้รถร่วมปรับขึ้นค่าโดยสาร 2-3 บาทนะคะยืนยันผู้ประกอบการจะนำรถโดยสารปรับอากาศคันใหม่มาให้บริการภายใน 1-2 เดือนแต่หากไม่ได้รับการพิจารณาปรับขึ้นไปอีกก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการรถร่วมหายไปจากระบบเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันหยุดวิ่งแล้วกว่า 2,000 คันเหลือให้บริการเพียง 1,000 คันวันนี้เป็นวันแรกค่ะคุณผู้ชมการปรับขึ้นค่าโดยสารขสมกและปคส.นะคะรถโดยสารธรรมดาขสมก.ปรับขึ้นเป็น8บาทรถปรับอากาศครีมน้ำเงินปรับตามระยะทางเริ่มที่12-20บาทและรถยูโรสีส้มปรับขึ้น12-24บาทส่วนรถปรับอากาศขสมก.แบบใหม่ก็คือคันสีฟ้านะคะปรับตามระยะทาง4กิโลเมตรแรก15บาท4-16กิโลเมตร20บาทและ16กิโลเมตรขึ้นไป25บาทขณะที่รถโดยสารบขส.และรถร่วมบริการขึ้นค่าโดยสารไม่เกินร้อยละ10ขณะที่เพจรถเมย์ไทยแฟนคลับนะคะวันนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการค่าขึ้นค่ารถเมย์ค่ะก็บอกว่าวันนี้รถเมย์ขึ้นราคาเป็นวันแรกทุกท่านรู้สึกอย่างไรบ้างเชิญแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่นะคะก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่ต่างไม่เห็นด้วยก็เนื่องจากว่าส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองช่วงนี้แต่ก็มีหลายคนที่เข้าใจแต่ก็อยากให้ปรับปรุงคุณภาพบริการรวมถึงบางส่วนก็ตั้งคำถามว่าการขึ้นค่าโดยสารครั้งนี้อะไรที่ผู้บริหารได้ประโยชน์บ้างค่ะสมาคมธนาคารไทยนะคะเตรียมประชุมหาทางออกกรณีการเก็บภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์ในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติให้เหมือนกันพร้อมย้ำเลยนะคะบอกว่าประชาชนยังไม่ต้องไปลงนามความยินยอมที่ธนาคารพาณิชย์ค่ะนายกอบศักดิ์ดวงดีเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.นะคะสมาคมธนาคารไทยจะประชุมร่วมระหว่างสมาชิกและคณะทำงานเพื่อเร่งหาทางออกเกี่ยวกับประกาศของกรมสัมภากรเรื่องการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ15ถ้ารายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเกินกว่า 20,000 บาทต่อปีโดยให้เจ้าของบัญชีลงนามยินยอมส่งข้อมูลกับกรมสัมภากรซึ่งคณะทำงานกำลังหาทางออกหารือเรื่องแนวปฏิบัติให้เหมือนกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากที่สุดเพราะปัจจุบันมีประชาชนเปิดบัญชีออมทรัพย์กว่า80ล้านบัญชีดังนั้นคณะทำงานจึงศึกษาในหลากหลายทางเลือกโดยจะมีหนังสือลงนามแบบเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนรวมทั้งพยายามหาทางออกเพื่อให้ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หลายธนาคารลงนามยินยอมที่ธนาคารเพียงแห่งเดียวและก็ลิงก์ข้อมูลถึงทุกธนาคารหรืออาจจะให้ลงนามยินยอมนะคะผ่านโมบายแบงกิ้งซึ่งต้องให้คณะทำงานศึกษาทางเลือกต่างๆก่อนจะตัดสินใจว่าจะใช้แนวทางใดพร้อมยอมรับนะคะว่าประกาศดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ฝากเงินที่ต้องเพิ่มขั้นตอนการลงนามความยินยอมซึ่งสมาคมธนาคารไทยจะสะท้อนความเห็นทั้งหมดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยย้ำนะคะประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกว่าจะถูกเก็บภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์เพราะว่าหากมีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง4ล้านบาทก็ไม่ต้องถูกเก็บภาษีค่ะขณะนี้ทั้งสมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์กำลังเร่งให้ข้อมูลกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
แล้วก็ขอย้ำว่าประชาชนยังไม่ต้องไปลงนามความยินยอมที่ธนาคารพาณิชย์โดยต้องรอให้สมาคมธนาคารไทยสรุปแนวทางและออกหนังสือการเซ็นยินยอมส่งข้อมูลแก่กรมสัมภากรให้เรียบร้อยก่อนค่ะไปกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะยอดผู้เสียชีวิตในเหตุระเบิดที่โบสถ์คริสต์และโรงแรมที่พักหลายแห่งในศรีลังกาเพิ่มเป็น290รายแล้วค่ะสื่อต่างประเทศรายงานด้วยนะคะว่าหน่วยข่าวกรองของตะวันตกได้แจ้งเตือนแล้วบอกว่าจะมีกลุ่มมุสลิมสุดโต่งเตรียมโจมตีแบบฆ่าตัวตายค่ะโฆษกตำรวจของศรีลังกาแถลงว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในเหตุระเบิดโจมตีโบสถ์คริสต์3แห่งกับโรงแรมที่พักของชาวต่างชาติ4แห่งเมื่อวันอาทิตย์เพิ่มเป็น290รายมีผู้บาดเจ็บประมาณ500คนค่ะก่อนหน้าการแถลงข่าวของตำรวจไม่กี่ชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่สามารถปลดชนวนระเบิดอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกวางไว้ที่สนามบินของกรุงโคลัมโบได้เป็นผลสำเร็จจนถึงขณะนี้นะคะยังไม่ได้มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีดังกล่าวแต่ตำรวจก็บอกว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้แล้ว24คนหลังเกิดเหตุระเบิดรวม8ครั้งในจำนวนนี้อย่างน้อย2ครั้งเป็นการระเบิดแบบฆ่าตัวตายสำนักข่าว AFP รายงานว่าเมื่อ10วันก่อนนะคะผู้บัญชาการตำรวจของศรีลังกาปุยุทธชัยสันทราก็แจ้งไปยังบรรดานายตำรวจระดับสูงว่าได้รับคำเตือนค่ะจากหน่วยข่าวกรองของประเทศว่ากลุ่มเตาฮีดจามาอะซึ่งก็เป็นกลุ่มมุสลิมแนวสุดโต่งในศรีลังกามีแผนที่จะโจมตีแบบฆ่าตัวตายโดยพุ่งเป้าไปที่โบสถ์คริสต์และสำนักงานทางการทูตของอินเดียในกรุงโคลัมโบด้วยค่ะทั้งหมดก็คือชั่วโมงข่าว Voice News 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดี